สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนะฮะโรเบิร์ตโปรถามบอลเชิญยิ้มเอาเงินให้ร้านกี่บาทหลังช่วยดูแลจนหมดลมหายใจบอลเชิญยิ้มได้ออกมาเล่าอาการของโรเบิร์ตสายควันหลังตรวจพบว่าเป็นวัณโรคอีกทั้งยังเหลือปอดเพียงแค่ข้างเดียวซึ่งก็มีภาวะแทรกซ้อนเยอะพอให้ยาตรงนี้ตรงนั้นก็แทรกเข้ามาแล้วที่ทำให้แย่เลยก็คือน้ำท่วมปอดทำให้หัวใจหยุดเต้นจนเสียชีวิตในที่สุดล่าสุดทางด้านน้าของโรเบิร์ตสายควันก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าวันที่ตนได้ไปเยี่ยมโรเบิร์ตที่บ้านก่อนเสียก็ได้เจอกับเพื่อนๆหลายคนซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีบอลเชิญยิ้มด้วยก่อนกลับเลยได้คุยและถามไปตรงๆว่าเอาเงินมาให้เบิกวันละกี่บาทซึ่งบอลก็ตอบกลับมาวันละประมาณ 1,000 ถึง 2,000 บาทเราก็เลยตอบไปว่าดีแล้วสงสารหลานไม่สบายซึ่งหลังจากนั้นก็ไม่รู้ว่าบอลจะเกลียดอะไรเรานักหนาแค่ถามแค่นั้นเองท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ